ันที่อุดรธานีกันบ้างคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหัวร้อนมาจากไหนคนขับอ้างว่าก็ไม่ได้ปาดนะแต่คนก่อเหตุบอกว่าพี่ขับรถปาดผมก็เลยลงมาทุบกระจกรถเขาด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะเนี่ยหนีกระเจิงกระเจิงใครจะไปกล้าอยู่ในรถคุณเจดดูสิเนี่ยแล้วเขาหายไปแล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแยกสี่แยกไฟแดงบายพาสอุดรธานีหนองบัวลำพูค่ะซึ่งนะคะตำรวจไปที่เกิดเหตุเจอกับคุณเกียรติศักดิ์คำทวีอายุ24ปีคุณเกียรติศักดิ์เล่าว่าคือตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากครับพี่ผมเนี่ยเติมน้ำมันเสร็จกำลังจะขับรถออกจากปั๊มระหว่างนั้นเห็นรถฟอร์ดยกสูงสีดำของคนก่อเหตุที่มาทุบกระจกผมเนี่ยแหละแซงซ้ายขึ้นมาตัวเองออกจากปั๊มพอดีก็เลยโยกหลบเขาแต่เขาหาว่าผมอ่ะตัวหาว่าคุณเกียรติศักดิ์ตัดหน้าเขาเลยแซงขึ้นมาปาดเบรกแล้วหลังจากนั้นพยายามจะขับรถชนคุณเกียรติศักดิ์หักหลบแล้วไปจอดในจุดเกิดเหตุคนขับฟอร์ดยกสูงสีดำค่ะลงจากรถถือเหล็กมาแล้วทุบกระจกคุณเกียรติศักดิ์บอกไม่สู้หรอกขืนสู้นะอาจจะแย่กว่านี้หนีลงจากรถถ่ายคลิปเอาไว้แล้วรอตำรวจมาระหว่างรอตำรวจมาผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วค่ะครับหัวร้อนมาจากไหนฮะที่อากาศเย็นลงแล้วนะฮะ มีเรื่องเตือนภัยคุณผู้หญิงแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เป็นตัวอย่างด้วยอะเพราะว่าเวลาผู้หญิงเราเนี่ยถูกล่วงละเมิดในที่สาธารณะบางคนอายคุณเจตไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีแต่น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ค่ะนอกจากจะลุกขึ้นสู้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วบอกผู้หญิงทุกคนด้วยว่าเราต้องแจ้งความไปดูคลิปก่อนเธอนั่งอยู่บนรถสองแถวแล้วถูกผู้ชายลวนลามค่ะไอ้ทำไมมึงทำอย่างนี้มึงจะโทรตำรวจมึงเป็นใครเปิดเผยอะไรไอ้ก่อนจะวิ่งลงมาถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะต่อยไปทีนึงด้วยนะป้องกันตัวเองโอ้ต่อยคนนี้เหรอใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นที่ตลาดอู่89สวนผักค่ะเราต่อยมันไป1ทีแม้จะไม่โดนแต่เราถือว่าเราป้องกันตัวเองน้องหญิงเราโทรศัพท์ไปพูดคุยกับน้องหญิงผู้เสียหายน้องหญิงจ๋าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมหนูถึงวิ่งเอาโทรศัพท์ถ่ายตามไปหนูไม่กลัวหรอน้องหญิงบอกว่าเกิดขึ้นตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนูอยู่บนรถ2แถวเหลือกันกับผู้ชายหื่นๆคนนี้2คนตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่มีอะไรพอใกล้ถึงบ้านแถวหน้าตลาดที่อยู่ที่ถนน89ซอยสวนผักหนูลุกขึ้นค่ะพี่หนูกดออดระหว่างหนูกดออดจะลงผู้ชายคนนี้ไอ้หื่นคนนี้มันจับก้นหนูค่ะพี่หนูเลยหันไปต่อยสวนเข้าไปที่หัวไหล่มัน1ทีจังหวะนั้นรถจอดผู้ชายคนนี้ค่ะลุกขึ้นวิ่งหนีตามคลิปเลยครับไม่รู้ล่ะมันกลัวหนูหรือยังไงไม่รู้หนูก็เลยลงมาถ่ายคลิปตามนี้ว่าทำอะไรมึงทำอะไรเพื่อจะอะไรเพื่อเอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วโพสต์ลงโซเชียลอยากบอกผู้หญิงหลายๆคนว่าถ้าโดนแบบนี้อย่าอายต้องป้องกันตัวเองและเอาไปแจ้งความค่ะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องหญิงเนี่ยไปเรียนมวยกับน้องแพรพลอยฮะคนที่โดนน้ำสาดเผื่อไว้ป้องกันตัวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูเหตุด้วยคือถ้าเราจะทำแบบนี้เนี่ยบางคนเขามีอาวุธหรือเปล่าอันนี้กลางวันแล้วอยู่บนรถก็ประเมินสถานการณ์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ